ผู้คนในวงการต่างๆของฮ่องกงและหมาเก๊าเปิดเผยว่าการประชุมผู้แทนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20หรือสมัชชา20ได้ชี้ทิศทางใหม่ให้กับฮ่องกงและหมาเก๊าร่วมพัฒนาประเทศซึ่งจะผลักดันให้หลักการบริหารประเทศแบบ1ประเทศ2ระบบพัฒนาอย่างมั่นคงและต่อเนื่องสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนฮ่องกงและหมาเก๊าในอู๋จื้อปินสมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้งของฮ่องกงกล่าวว่าสมัชชา20ได้วาดภาพของอนาคตใหม่ให้กับฮ่องกงด้วยการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารฮ่องกงจะเข้าร่วมการพัฒนาประเทศอย่างกลมกลืนด้วยความรวดเร็วและจะทุ่มเทจุดแข็งและศักยภาพที่พิเศษของตนในกระบวนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติจีนอย่างแน่นอนนายจังเถาประธานสมาคมข้าราชการรุ่นใหม่หมาเก๊ากล่าวว่าในฐานะข้าราชการรุ่นใหม่ของหมาเก๊าเขามีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินหลักการบริหารประเทศ1ประเทศ2ระบบในทุกด้านอย่างแน่วแน่และจะพยายามเข้าร่วมในยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศอีกด้วย